ทักสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็อยู่ที่เขตเมืองฮิดเหิบต่อสีเมืองวังเวียงซึ่งว่าก่อนหน้านั้นแมนอยู่จุดที่เพิ่นได้มีการเฮ็ดบอนเก็บเงินคือสถานีเพิ่นก่อสร้างยังบ่ทันแล้วและเพิ่นก็ยังบ่ทันให้ไผได้เข้าเส้นทางด่วนเถื่อฉะนั้นก็เลยกลายจุดเขตเมืองพลโฮงมาแล้วก็ได้มาขึ้นเส้นทางด่วนอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วก็สิพาท่านผู้ชมขี่รถจากจุดดังกล่าวนี้เพื่อมุ่งหน้าไปสู่เมืองวังเวียงซึ่งเป็นเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแล้วก็เบิ่งไปว่าเส้นทางด่วนดังกล่าวนี้มีความพร้อมที่จะเปิดใช้งานหน่อยได้เพียงใดจะได้อิ่มตอดค่าครับก็จะขึ้นทางด่วนแต่เมืองวังเวียงจนฮอดพุ่นแหละนครหลวงเวียงจันทน์เราตอนนี้เขาก็เห็นไปบอกจ้าแจ้งว่าถ้าเดียวบังคว้ามือจะไปอ่างน้ำเงิมความไวจำกัดเพิ่นก็มีบอกป้ายบอกอย่างชัดเจนเป็นป้ายบักใหญ่ตัวหนังสืออ่านได้ค่อนข้างว่าจ้าแจ้งเจ้าจุดเขตนี้ก็ตามเบิ่งตัวจริงแม่นว่าสำเร็จหลายหน้าเวียกละนี่นะโดยเฉพาะแม่นเวียกติดป้ายบางจุดบางงานนี่ก็ป้ายยังบ่ทันแล้วเทเดอร์และก็อยู่ที่จุดคู่กันกลางการปลูกดอกไม้ของเพิ่นตัวนี้ยังว่ายังบ่ทันแล้วอันที่ว่าบ่ทันแล้วนี่บ่แม่นว่าเบิดทุกอันเด้อทุกบอนเด้อเป็นจุดเป็นงานซื่อๆซึ่งว่าเป็นจุดส่วนหน่อยซื่อๆตามที่เห็นอ่างน้ำเงิม1กิโลเมตรจากนอกจากจะมีป้ายนิ่งแล้วก็ยังมีป้ายเป็นแบบว่าเป็นไลท์บ็อกซ์เป็นป้ายสัญญาณแจ้งเตือนต่างๆนะที่ไปขานทางบอกอย่างแจ้งแจ้งว่าหลวงพ่อบ้างไปซื้อวังเวียงไปซื้ออ่างน้ำเงิมเดี่ยวขวามือก็แสดงว่าอยู่จุดแห่งนี้มีหลายจุดหลายแง่คือเราไปขวามือนี่ก็จะไปทางอ่างน้ำเงิมตามที่ปลายเพิ่นบอกถึงว่าชัดเจนท่านผู้ชมไปบอกซิดบอกทิศทางต่างๆไปมากกับบ่ได้เกอะซับซ้อนหรอกเพราะว่าป้ายแจ้งปานนั้นเนาะบอกก็รับผู้ได้ดีเข้าใจง่ายเจ้าที่ว่าเห็นรถเพิ่นแลนสวนกันได้นี่ตอนนี้ก็คือเพราะว่าบางเส้นโดยเฉพาะแม่นอยู่กับเบื้องขั้วมือเบื้องนั้น
เพิ่นกำลังมีการก่อสร้างอะไรนึงนี่แหละจังปิดเส้นทางเบื้องนั้นได้ให้มาใส่เส้นทางทดแทนตัวนี้ก่อนเพื่อว่าบ่ให้รถคันอื่นคันนอกเขาไปเกะกะในบ่อนที่เพิ่นก่อสร้างอันนี้แม่นถามเขาเจ้าแล้วว่าแม่นหาอะไรหาเว้าเนาะโดยส่วนใหญ่แล้วเพิ่นบ่อยากให้ขึ้นมาเส้นทางนี้แต่เพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันให้ความพร้อมในการเปิดใจเพื่อป้องกันหลายอย่างมีปลายบักใหญ่เมาหามครับจ้าแจงดีนอกจากที่ว่ามีปลายสัญญาณต่างๆหรือว่ามีปลายบอกทิศบอกทางต่างๆนะก็ยังมีเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดซึ่งว่าเพิ่นได้เฮ็ดเป็นเสาเดียวสูงๆกวดสอบต่างๆแล้วโดยเฉพาะแม่นเวลามีเหตุยังจําเป็นเพิ่นก็สามารถทับหูเห็นได้ก็เฮ็ดให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความอบอุ่นใจในการเดินทางนี่ล่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นปลายเดียว4กิเลขึ้นซื่อๆนี่แม่นอันนั้นแหละคือเป็นกรอบวงจรปิดของเพิ่นเดี๋ยวก็มีซองคับไว้ซองคับสาก็คือถ้าเบื้องซ้ายมือตัวแม่นเป็นซองคับไว้เบื้องขวามือเส้นทางกลางนี่ก็คือซองคับสาแล้วก็อีกเบื้องขวาสุดก็คือบ่อนสุกเสริญคือว่าค่อนข้างละเอียดในการให้ซิดนำใส่ทางแล้วท่านผู้ชมเมื่อมาเห็นหน่วยผู้แบบนี้เป็นสลับซับซ้อนกันอันนี้ก็คือแสดงมาว่าหมายความว่าเฮาเขามาเขตเมืองวังเวียงซึ่งว่าเมืองวังเวียงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจได้โดยเฉพาะแมนทางด้านธรรมศาสตร์นั่นแหละหรือว่าจะเป็นเที่ยวทําผู้พาแม้กระทั่งนําซ่องนําต่างๆหลายอย่างหลายกิจกรรมโดยการเฮ็ดให้เป็นบ่อนท่องเที่ยวค่อนข้างว่าฮิตแต่ก็บ่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะเมื่อเวลาที่เฮามีเส้นทางด่วนแบบนี้มันไปมาสะดวกใช้เวลาเดินทางเพียงแต่ชั่วโมงไปก็ฮอดวังเวียงฉะนั้นรับรองว่าเศรษฐกิจอยู่ที่เมืองวังเวียงต้องมีการตืบในขยายตัวย่างบ่หยุดบ่อย่างแน่นอน
นี่ก็แม่นกองจับความไวต่างๆเจ้านี่แม่นหน่วยผู้ซึ่งเพิ่นได้ตัดผ่ากลางไปเลยแล้วก็อยู่ที่ผู้นี่นะเพิ่นก็ได้เฮ็ดเป็นผักเป็นผักขึ้นไปเพื่อบ่ให้ดินมันเจือนถล่มลงมาใส่ถนนหนทางนั่นแหละแต่ว่าการออกแบบและการเฮ็ดเป็นผักของเพิ่นนี่ก็คักเลยงามสูงหัวใสก็แม่นเฮ็ดเป็นผักขอนั่น อันนี้บ่แม่นวิชาการเด้ออันนี้แม่นเห็นตามความเป็นจริงนะจากนี้ท่านผู้ชมสังเกตเห็นได้ว่ามีผู้คนเขาจะเฮ็ดไอ้นอกกันมาก่อนดิเฮ็ดเป็นพักเป็นพักแล้วก็ไต่ปีนขึ้นไปเกี่ยวตามหน่วยผู้ตอนนี้เขาก็ไก่เขามาหอดเมืองเมืองเวียงแล้วก็เริ่มเห็นได้ถึงการก่อสร้างที่ว่าจุดบางอย่างที่เพิ่นยังเล็งเห็นนะก็คือส่วนใหญ่แมนเป็นประเภทติดตั้งป้ายแล้วก็เทศความสะอาดตามถนนหนทางThank you.
จ้านี่ได้ก็คือบางจุดบางงานเพิ่นก็ได้เอารถมาฮดมาล้างคราบขี้ต้มขี้ฝุ่นออกจากเส้นทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วตอนนี้เฮาก็มาหอดล้ายแยกด้วยกันซึ่งว่าเฮามาเบื้องขั้วมื้อนี้ก็จะขึ้นไปเมืองวังเวียงเมื่อกี้มีป้ายบอกทางโดยเฉพาะว่าไปซื้อไปเมืองวังเวียงไปแขวงบ่อพะบางเดี่ยวขัวเขาตัวเมืองวังเวียงตอนนี้เฮาก็ได้เดี่ยวขั้วมื้อเขามาเพื่อจะมุ่งหน้าเขาไปสู่ด่านเก็บเงินสถานีเก็บเงินของเมืองวังเวียงนั่นเองและการนี้เป็นวงเวียนที่ว่ามีการแยกเส้นทางออกไปหาจุดต่างๆตอนนี้เขาก็โค้งขึ้นมาเพื่อจะเข้ามาที่ขัวเพราะว่าอยู่เวียงลุมของขัวนั่นก็จะมีเส้นทางอีกเส้นหนึ่งนี่ตอนนี้เฮาก็มาฮอดเมืองวังเวียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะเพราะว่าเฮาเห็นได้ถึงสถานีเก็บเงินอยู่จุดต่อหน้าของเฮานี่ถือว่าเส้นทางแถวนี้เขตนี้เพิ่นยังบ่ทันได้เต็มเส้นเจ้าพอดีมาฮอดเขตเมืองวังเวียงตอนนี้ก็ประมาณ 5:00 PM เมืองเขาเจ้าก็มีการตกแต่งก่อสร้างกาเกียมและก็ปิด2ทางให้การสัญจรแต่เฮาก็สามารถไปได้เบื้องซ้ายมือนี้เห็นว่างามดีเนาะท่านผู้ชมจุดเก็บเงินแต่ละจุดแต่ละงานตอนนี้เขาก็ไกลบนจุดเก็บเงินเขตเมืองวังเวียงเขามาหน่อยหนึ่งก็จะมุ่งหน้าเขาสู่ตัวเมืองวังเวียงกาสิขอถือโจเวลาคลิปไว้ตัวนี้ก่อนแล้วเขาก็จะมาเจอกันใหม่ในอีกคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบใจสำหรับการรับชมตลอดมาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดี